สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการประชุมออนไลน์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นหนึ่งในกิจวัตรที่ทุกคนเนี่ยน่าจะทำกันนะครับเพราะว่าเราเวิร์กฟอร์มโฮมกันใช่ไหมฮะแล้วการประชุมออนไลน์เนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างคือผมพูดเรื่องของการประชุมออนไลน์นะเราไม่ได้คุยเรื่องของการ work from home นะฮะเพราะ work from home เนี่ยเราเคยมีการพูดไปแล้วว่ามันมีผลกระทบเยอะแล้วก็หลายๆคนเองก็พบว่ามันไม่ได้ productivity ใช่ไหมครับก็คือแบบมันมีความเครียดมากขึ้นนะครับตอนแรกๆมันก็ดูเหมือนจะดีหลังๆก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันทำให้คนเบิร์นเอาท์เร็วนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราคุยกันในจากรายงานของ Adobe นะครับทีนี้นะฮะเรามาคุยกันอีกรายงานนึงแล้วกันคือผมก็ไปอ่านรายงานของ Slido นะครับผม Slido เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการพวกแบบออนไลน์มีตติ้งฟาซิลิเทชั่นนะครับก็คือเรื่องของการทำกิจกรรมนะครับบนโลกออนไลน์นี่แหละอย่างเช่นพวกโพลเลือกควิสพวกทำแรงกิ้งต่างๆนะครับผมมักจะใช้เวลาผมทำสอนออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งคอร์สปกติเวลาผมบรรยายเนี่ยผมก็ชอบมาเล่นกันนะสัมมนาคือให้คนเนี่ยเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมครับคือโจทย์ง่ายๆคือทำยังไงให้พวกเขาเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์นะเขาจะได้แบบว่าแบบเฮ้ยสนุกกับมันมีส่วนร่วมใช่ไหมนะครับนั่นก็เลยทำให้ไซโดเนี่ยเขาก็ไปทำสำรวจมานะว่าคนเนี่ยประชุมออนไลน์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเขาก็ออกเปเปอร์ออกมาซึ่งก็ถือเป็นเปเปอร์น่าสนใจทีเดียวคือปกติผมก็จะอ่านพวกเปเปอร์การตลาดใช่ไหมแต่พอมันมีอันนี้ปุ๊บแบบเฮ้ยเปเปอร์ว่าด้วยเรื่องของการประชุมออนไลน์ครับมันเป็นยังไงนะครับมันเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจมากมีตัวเลขหลายๆตัวเลขที่แบบว่าน่าคิดนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนิดนึงมันอาจจะไม่ตรงใจคุณในบางประเด็นนะครับบางอย่างคุณอาจจะฟังแล้วแบบว่ามันแปลกๆหรือเปล่าคุณแก่นะครับก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นการสำรวจและสำรวจกับผู้ใช้งานที่ US ไม่ได้ใช้สำรวจกับคนไทยนะครับมันอาจจะมีวัฒนธรรมบางอย่างแล้วก็อาจจะมีเรื่องของใช้ว่าอะไรอ่ะวิธีการทำงานที่มันต่างกันนะครับคุณก็รู้ว่าพิตติ้งคนฝรั่งกับพิตติ้งคนไทยก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเขาคุยงานเขาคุยไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็ต้องรู้ไว้ก่อนนิดนึงนะเพราะฉะนั้นบางอย่างอาจทำให้คุณรู้สึกแปลกอย่างเช่นนะครับผมบอกเลยตัวเลขแรกมาผมว่าหลายคนก็งงๆแล้วนะครับเขาบอกว่าไปสำรวจที่สหรัฐอเมริกามาเนี่ยนะครับ 61% นะครับบอกว่าการประชุมออนไลน์เนี่ย engaging เฮ้ยมันมีประชุมเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันดู active กว่าการประชุมแบบ face to face นะครับแต่คนบอกฮะจริงเหรอใช่ไหมครับผมส่วนตัวผมนะผมจะเข้าใจอย่างนี้นะครับคือพอเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยหนึ่งบางทีมันมีเรื่องของเปิดกล้องใช่ไหมแล้วทุกคนก็พยายามที่จะแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์เพราะรู้สึกว่าแบบไม่อยากจะเงียบๆใช่ไหมฮะมันเห็นหน้าทุกคนอ่ะสังเกตว่าเวลาผมคุยงานออนไลน์กับคนต่างประเทศนะมันสนุกนะมันจะแบบว่ามันคุยชงเชงชงเชงชงเชงอะไรเงี้ยนะครับแต่เวลาคุยกับคนไทยบางทีก็จะแบบเหมือนคุยไม่กี่คนแล้วก็เหลือเงียบๆนะฮะอันนั้นก็เลยอาจจะเป็นที่มาว่าถ้าเกิดเราทำงานในบริบทไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกๆมันไม่น่าใช่หรือเปล่าแต่ฝรั่งเนี่ยนะครับอาจจะบอกว่าเอ้ยมันอาจจะ engaging มากกว่านะครับนั่นคือตัวเลขที่เขาบอกก็คือ 61% นะครับบอกว่าเขาคิดว่าการประชุมออนไลน์เนี่ย engaging มากกว่านะครับ 18% บอกว่าไม่จริงนะครับก็คืออาจจะน้อยกว่าและ 21% บอกว่าเขาไม่มีความเห็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ประเมินคุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่าทุกวันนี้เวลาคุณทำงานเนี่ยการประชุมออนไลน์เนี่ยคุณ engage มากกว่าไหมนะครับคุณมีปฏิสัมพันธ์กับการประชุมมากกว่าปกติหรือเปล่าอันนี้ก็ลองน่าคิดนะฮะขณะเดียวกันเขาบอกว่านะครับ 50% ของคนที่ทำงานที่บ้านเนี่ยให้ความเห็นน่าสนใจคือมันเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าหัวหน้างานของเขาหรือเจ้านายของเขาเนี่ยฟังเขามากกว่าปกตินะครับคือทำงานออฟฟิศปกติไม่เคยฟังอ่ะนะครับตอนนี้คือฟังมากขึ้นอาจจะเพราะว่าผมก็จัดว่าอาจจะเพราะว่านะครับอาจจะเพราะว่าการที่ประชุมออนไลน์เนี่ยมันทำให้คนต้องฟังกันมากขึ้นนะครับมันอาจจะเพราะด้วยสถานการณ์ด้วยอย่างนี้ด้วยแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในโหมดที่มีบรรยากาศอึมครึมในห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรซึ่งทุกคนต้องไปคุยกันต่อนะครับว่าเหตุผลที่เขาตอบอย่างเงี้ยคืออะไรแล้วก็คุณเองอาจต้องถามด้วยเหมือนกันว่าทุกวันนี้เวลาคุณทำงานเนี่ยอย่าหัวหน้าคุณเนี่ยฟังมากขึ้นไหมจากการประชุมออนไลน์นะครับหรือจริงๆแล้วก็เท่าเดิมหรือบางทีอ่านน้อยลงอันนี้ก็ต้องน่าสนน่าต้องคิดนะครับแต่ที่ผมว่าอันนี้คุณน่าจะเห็นด้วย 100% เลยก็คือว่าการทำงานออนไลน์ทำให้คุณประชุมมากขึ้นนะฮะก็คือว่าพอเป็นการ work from home เนี่ยนะครับเขาพบว่า 80% เลยมีการประชุมมากกว่าปกตินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะก็คือพอ work from home ปุ๊บเนี่ยก็มีการประชุมเยอะขึ้นนะครับ
แล้วเขาก็บอกว่าในการประชุมที่เยอะขึ้นเนี่ยนะครับเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ก่อนคือในการประชุมออฟไลน์เนี่ยนะครับหรือประชุมในห้องประชุมจริงเนี่ยนะครับมีประมาณ 55% ที่อันเอนเกจจิ้งคือเข้าไปแล้วแบบเข้าไม่นั่งประชุมเฉยๆอ่ะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรไม่ได้รู้สึกว่าต้องแอคทีฟใช่ไหมฮะขณะที่พอเป็นออนไลน์เนี่ยมันกระเถิบขึ้นมาเป็น 47% ก็คือดูดีขึ้นหน่อยนะครับดูขึ้นหน่อยแล้วก็แบบว่าโอเคแบบมีแบบว่าหนูมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้ไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงที่มโหฬารนะไม่ใช่จะแอดลีฟนะคือแบบว่าเห็นได้ชัดอะไรนี้ไม่ใช่มันก็โอเคมีดูดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าแบบมีความแตกต่างชัดเจนขนาดนั้นนะครับสิ่งที่เขาให้ความสนใจก็คือว่าพอการประชุมเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยมากกว่า 44% เนี่ยนะครับออกจากห้องประชุมนะครับนะฮะก็คือออกจากการประชุมไปแหละโดยที่ไม่ได้พูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวนะครับเช่นเขามีไอเดียอะไรบางอย่างหรือเขามีความเห็นอะไรบางอย่างแล้วเขาไม่ได้พูดออกไปใช่ไหมครับก็คือประมาณเอาชื่อที่42%นะครับ42%ที่บอกว่าออกจากห้องประชุมไปโดยที่ไม่ได้พูดสิ่งที่เขาคิดซึ่งเขาก็ประเมินว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าเฉพาะแค่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีประมาณเกือบล้านไอเดียล้านความคิดเห็นเลยที่ไม่ถูกเอามาใช้ใช่ไหมครับซึ่งพวกเนี่ยสิ่งที่เขากังวลต่อมาก็คือในสถิติเนี่ยบอกว่านะครับ1ใน3ของพนักงานเนี่ยที่ไม่ได้ออกเสียงไม่ได้พูดในห้องประชุมเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนงานจริงๆก็คือเหมือนคนที่มีปากมีเสียงอ่ะก็แบบอยู่ไม่ก็ออกดีกว่าใช่ไหมครับอันนี้ก็คงเป็นหลักการได้ง่ายนะครับพอพูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมต้องเบรกนิดนึงนะผมต้องเบรกนิดนึงว่าคุณจะเห็นว่ารายงานฉบับนี้มันกึ่งๆลีดไปในประเด็นว่าเราต้องทำให้มีตติ้งมันเอนเกจจิ้งเราต้องทำให้มีตติ้งเนี่ยมันมีการแบบแอคทีฟนู่นนี่นู่นนั่นใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นนะครับวงเล็บซึ่งไซโดเนี่ยเขาก็เป็นผู้ทำอย่างนั้นไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือเวลาเราอ่านพวกรีเสิร์ชพวกนี้เราต้องรู้เท่าทันมันนิดนึงนะว่าแบบว่าอ๋อมันมีประเด็นอย่างนี้อยู่มันมีฮิดเดนแอนเจนดาอย่างนี้อยู่นะครับผมก็ต้องบอกก่อนเพราะคือข้อเนี้ยผมชอบเตือนคนหลายคนเวลาอ่านรีพอร์ตทุกทีบอกว่าก็ต้องคิดนิดนึงรีพอร์ต Facebook มันก็พูดแบบนึงรีพอร์ต YouTube ก็พูดแบบนึงเพราะทุกคนก็มีอเจนดาของตัวเองนะโอเคนะครับทีนี้ถัดมาต่อนะครับสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าการใช้มีตติ้งเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันดีกว่าที่เขาคิดนะก็คือ 59% บอกว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันน่าสนใจนะครับแล้วก็สูงกว่าที่คาดหวังไว้นะครับ 26% บอกว่า as expect นะฮะขณะที่ 13% บอกว่าต่ำกว่าความคาดหวังนะครับซึ่งอันนี้ผมแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวทั้งที่ผมเคยใช้พวกสไลโดทำงานเนี่ยครับหรือพวกทำพวกมีตติ้งที่แบบว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันสร้างความหวือหวาได้มันสร้างอะไรน่าสนใจให้กับคนที่บอกเอ้ยเล่นอะไรเงี้ยเพลินได้ใช่ไหมครับก็ดีกว่าคือผมสังเกตนะว่าเวลาผมทำพวกมีตติ้งเนี่ยแล้วผมให้คนเนี่ยนะครับพิมพ์เข้ามาในแชทของ Zoom อะไรเงี้ยนะครับบางทีก็กิบๆนะแต่พอให้สไลโดทำเนี่ยนะครับบางทีก็โอ้ยสนุกเหลือเกินอะไรเงี้ยมีเกมเล่นใช่ไหมครับจริงๆสมมุติส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันมีเรื่องประเด็นของการใช่ไหมล่ะการแบบไม่เปิดเผยตัวตนเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเอาละครับทีนี้เขาก็ถามบอกว่าแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการบอกว่าให้มีตติ้งเนี่ยมัน engaging นะผมว่าพาร์ทเนี่ยเริ่มมีประโยชน์แล้วก็คือถ้าเกิดต้องการให้มีตติ้งของเราเนี่ยนะครับมันดูมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้นทำไงได้บ้างเขาบอกนี่ก่อนอย่างแรกเลยฮะคือเวลาสื่อสารเนี่ยต้องเคลียร์อย่าพูดคุมเครือนะครับซึ่งอันนี้มันก็ทำให้ซอฟต์สกิลด้านเรื่องของการสื่อสารเนี่ยต้องกลับมานะครับแล้วผมก็เป็นกังวลกับหลายๆคนเหมือนกันว่าเวลาสื่อสารเนี่ยแบบพูดอะไรนะแบบจะเอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับแต่ที่เหลือเนี่ยคุณจะคุ้นๆเลยนะครับเช่นแบบว่าเฮ้ยผู้จัดประชุมเนี่ยนะครับก็คือแบบเตรียมตัวให้พร้อมนะจะเอาอะไรจะเรียงยังไงไปทางไหนอะไรเงี้ยนะครับผมเจอมาประชุมหลายๆประชุมที่แบบไม่มีอันเจนดาแล้วก็โยนไปโยนกันมาผมบอกต้องเคลียร์นะครับคุณจะเอาอะไรไล่สเต็ปมานะครับนะฮะแล้วก็มีข้อสรุปนะครับอย่าสรุปว่าไม่สรุปนี่ไม่เอาใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการควบคุมเวลากำหนดเวลาใช่ไหมครับและ50%น่าสนใจเขาบอกว่าคนที่จัดประชุมเนี่ยฟังคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเข้ามาคือมีตติ้งหลายมีตติ้งจะเข้ามาแบบเหมือนเข้ามาปุ๊บไอ้คนจัดอะเข้ามา FYI อะคือพูดจบแยกย้ายคือไอ้คนฟังเขาแบบเอาแล้ว
แล้วฉันมาคืออย่างนี้ส่งเมลก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับหรือนะครับการสร้างบรรยากาศที่แบบว่าโอเคมันแอคทีฟหน่อยใช่ไหมอัพบีทแอทโมสเฟียร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการที่พยายามถามฟีดแบ็กตลอดอันนี้ผมว่ามันเป็นประโยชน์นะคือน่าจะเอาไว้ใช้ให้กับคนหลายๆคนว่าเอ้ยจะทำมิทติ้งให้มันดีทำยังไงนะครับแล้วก็บอกเนี่ยมีมากกว่า2คนขึ้นไปนะครับเตรียมข้อมูลนะครับมีการให้บทบาทที่ชัดเจนคนนี้จดประชุมคนนี้ตั้งคำถามคนนี้อะไรว่าไปใช่ไหมครับแล้วก็ presentation ต้อง easy to read เอ้ยอันนี้ข้อที่สำคัญผมบอกเลยว่าออนไลน์มีตติ้งเนี่ยมีปัญหาข้อนี้มากคือเวลาทำสไลด์เนี่ยช่วยคิดหน่อยว่าสไลด์เรากำลังดูอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอแบบบางทีแท็บเล็ตและบางทีคือมือถือนะฮะมันไม่เหมือนการเข้าห้องประชุมที่มันจอมันเริ่มเทิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือทำสไลด์ให้มันเหมาะกับเรียกว่าสเปซที่มันจะถูกพรีเซนต์นั่นเองนะครับมีแอคชั่นพอยต์ต่างๆไปนะครับมีการใช้เทคโนโลยีในการเก็ตไอเดียต่างๆนะครับมีการใช้โพนะฮะมีคนที่หลากหลายเข้าประชุมนะครับแล้วก็ใช้ห้องประชุมกลุ่มเล็กๆนะครับอย่างถ้าเกิดใครจำได้คือของเจฟเบซอสเขาจะมี2 pizza rule ใช่ไหมฮะที่บอกว่าห้องประชุมหนึ่งไม่ควรจะเกินสอบไอ้2 pizza 2ถาดใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ดีนะตอนผมว่าในสิ่งที่เราคุยใน2หน้าเนี่ยนะครับว่าด้วยแบบอะไรทำให้มีตติ้งเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเนี่ยอันนี้ก็ดีเลยนะครับลองเอาไปใช้ได้ผมว่ามันเป็นประโยชน์มากนะครับเขาก็มีถามต่อเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เมเนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยควรฝึกนะก็คือทำอย่างไรเพื่อให้นะครับก็คือแบบว่าให้หัวหน้าเนี่ยสามารถรู้ว่าทำต้องทำงานอย่างไรกับคนที่เป็นรีโมทเวิร์กิ่งอ่ะคือ 62% เนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยต้องฝึกเพราะหัวหน้าเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจและไม่รู้ด้วยว่าการทำงานกับคนที่อยู่ภาวะรีโมทเวิร์กกิ้งเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะขณะเดียวกันเองเขาบอกว่าข้าง 4% เลยนะครับบอกว่าหัวหน้าเนี่ยควรจะไปฝึกเรื่องของการเรียกว่าจัดประชุมอะฟาซิลิเทตมีตติ้งอะใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ผมว่าสำคัญนะคนหลายคนฟาซิลิเทตให้เป็นคือหมายว่านั่งประชุมเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้ประชุมมันตีกันไปแล้วก็ลงเล้งกันไปนะครับอันนี้ไม่ต้องแบบถึงออนไลน์นะเอาแค่ออฟไลน์ก็มีปัญหาอยู่เลยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญมากคือคนฟาซิลิเทตเนี่ยต้องนิ่งและสำคัญนะฮะรู้ว่าจะเอาอะไรและใครจะคุมใครคือเวลาบริษัทการที่แบบคนมันแย้งไปแย้งกันมาเนี่ยคุณจะคุมยังไงใช่ไหมครับผมเจอเยอะมากคือจะแบบว่าคนก็แบบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยผมเจอตลอดนะฮะซึ่งอันนี้คือไม่ควรจะทำนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่านะครับสิ่งที่ควรจะทำนะสิ่งที่ควรจะทำเช่นอะไรครับมีการส่งนะครับคำถามให้กับคนสามารถมันควรจะมีเครื่องมือในการส่งคำถามให้กับคนตามประชุมใช่ไหมฮะการสามารถให้เรียกว่าคือให้ความเห็นโดยที่เป็น anonymous อันนี้ผมว่ามันดีผมเชื่อว่าหลายครั้งเนี่ยคนไม่กล้าพูดเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้พูดไปแล้วแบบมันเสี่ยงใช่ไหมฮะคือแบบว่าหรือฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าฉันถามเรื่องนี้เพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบกับคนข้างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเครื่องมือให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า anonymous feedback anonymous question เนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากนะครับแม้กระทั่งในการทำเทรนนิ่งเนี่ยการทำเทรนนิ่งอย่างนี้บางทีจะเจอปัญหาว่าคนบางคนไม่กล้าตอบเพราะรู้สึกว่าอายใช่ไหมครับการเป็น anonymous เนี่ยมันอาจจะช่วยให้เขามีการแสดงความเห็นมากขึ้นนั่นเองนะครับจริงๆก็ง่ายๆเหมือนโซเชียลวะแหละถ้าเกิดคุณสังเกตว่าถ้าเกิดเราเป็นอวตารแอคหลุมนะโอ้โหพูดเก่งเหลือเกินใช่ไหมพอแอคจริงปุ๊บพูดอีกแบบ ใช่ไหมฮะนะครับมันก็จะมีแบบเรื่องเนี้ยเรื่องของการรวบรวมคำถามก่อนเริ่มประชุมใช่ไหมให้ประชุมเนี่ยก็รวบรวมคำถามมานะครับมีการทำเบสตอร์ต่างๆไปนะครับมีการรวบรวมฟีดแบ็กต่างๆการแรงกิ้งนะครับการทำโพการทำพาร์ทซึ่งถ้าเกิดคุณอ่านถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะรู้ลึกๆว่าจริงๆแล้วมันแอบขายของคือผมต้องพูดตรงๆว่าสไลโดเขาขายของครับเหมือนว่าเนี่ยมันคือเหมือนฟีเจอร์ที่สไลโดมีใช่ไหมครับเนี่ยโพลควิซเซอร์เวย์เควสชั่นเวิร์ดคลาวด์เนี่ยคล้ายๆกันเลยนี่คือฟีเจอร์ของสไลโดนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเนี่ยแหละนี่คือใช่ไหมล่ะออนไลน์มีตติ้งเทคโนโลยีนะครับที่เข้ามาช่วยทำให้คุณสามารถจัดมีตติ้งได้ดีขึ้นนะครับเอาละครับนั่นก็คือคร่าวๆของตัวสไลโดนะครับเปเปอร์ว่าด้วยออนไลน์มีตติ้งนะผมไม่ได้บอกให้คุณเชื่อผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยผมให้คุณเห็นประเด็นหลายๆประเด็นนะครับประเด็นอย่างแรกก็คือเราต้องตั้งคำถามว่าวันนี้นะครับออนไลน์มีตติ้งของเราเนี่ย engaging หรือเปล่ามันได้ productivity หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วในเปเปอร์เนี่ยมันมีคุยต่อครับมันมีคุยเรื่องของ return of meeting
นะครับก็คือหมายความว่ามีตติ้งเนี่ยคุณได้ความคุ้มค่านะครับกลับมาขนาดไหนและเพื่อให้มีตติ้งมันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าการทำมีตติ้งให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะคือประชุมให้เร็วประชุมให้กระชับใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งแล้วคืออย่าประชุมยืดเยื้อนะครับสองคุณทำให้มีตติ้งเนี่ยนะครับมีประสิทธิสัมพันธ์ให้มันเกิด engaging คนจะได้ช่วยกันโยนไอเดียโยนความเห็นลงมาและไอเดียต่างๆเนี่ยจะทำให้เราสามารถเอาไปพัฒนาต่อได้นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญผมสอนเรื่องพวก thinking hat ผมสอนเรื่องของการ facilitate ประชุมเนี่ยผมจะบอกว่าสิ่งสำคัญมากเลยคือคุณอย่าเอาคนมานั่งแล้วไม่ทำอะไรกับเขาถ้าเกิดว่าคุณให้เขามานั่งปุ๊บเนี่ยคุณต้องให้เขามีส่วนร่วมเมื่อเขามีส่วนร่วมปุ๊บเนี่ยบางทีคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆคุณจะได้ความเห็นที่มันแตกต่างคุณจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแต่สิ่งที่คนนำประชุมหลายๆคนกลัวคือกลัวประชุมออกทะเลก็เลยไม่ให้พูดก็เลยพูดทางเดียวใช่ไหมครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บประชุมก็เลยน่าเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอาไปคิดดูนะครับสิ่งที่เราคุยกันแล้วก็อาจจะไปลองหารีเสิร์ชได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์อยู่ในตัว description ของ YouTube ด้วยนะครับว่าเผื่อใครจะไปดูเพิ่มเติมว่าเอ๊ะแล้วรีเสิร์ชอันนี้ที่เหลือมันพูดอะไรต่อนะครับน่าสนใจทีเดียวนะฮะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แชร์กันได้นะครับบอกไม่จริงคุณแกออฟฟิศผมนี่ไม่ engaging อันนี้เชิญนะฮะได้เราแลกเปลี่ยนการสนุกนะครับผมนี่คือสิ่งที่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องอะไรพูดกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ